กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับผมฮอตสปริงแคทวันนี้ก็มาอยู่ในเกมยูกิโอด้วยริงเช่นเดิมนะครับผมจากคราวที่แล้วนะครับผมที่ผมรีวิวการต่อสู้กับมุโตยูกิเลเวล30ไปแล้วนี่คราวนี้ผมก็เลยมารีวิวต่อสู้กับมุโตยูกิเลเวล40ครับก็อันนี้คือเด็กที่ผมใช้สู้กับมุโตยูกิเลเวล40นะครับครับผมหัวใจหลักของเรานะครับผมก็คือการ์ดใบนี้ครับครับเป้าหมายการ์ดนักรบกับจอมเวทครับ1ใบเนี่ยให้เปลี่ยนในสถานะเป็นป้องตั้งป้องกันคว่ำครับผมมุโตยูกินะครับผมเป็นเด็กค่อนข้างจะบ้าพลังมากครับผมก็ไม่ก็เหมือนกับคราวที่แล้วนะครับผมที่เคยเข้ามาอีเวนต์นี้คือจัดรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วก็ลักษณะการโจมตีจะเหมือนคราวที่แล้วครับคราวนี้ผมก็เลยอัปเดตให้เป็นการ์ดชุดใหม่ครับให้มันโอเคยิ่งกว่าเดิมนะครับก็หลักๆ ก็ถ้าเกิดพอยูกิเขาปั๊มพลังสูงๆเนี่ยก็เปิดการ์ดกับดักใบนี้ครับผมแล้วจับนอนเลยทีนี้ก็สบายแล้วครับผมที่เหลือก็จะเป็นคอมโบคล้ายๆกับของเก่าก็จากเด็กก่อนหน้านี้ครับผมก็คือจะเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับผมปิดนะครับผมหรือจะเป็นน้องปลาก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นได้คร่าวๆของผมนะครับผมมีการ์ดอัปเดตนะครับผมที่สามารถสู้กับมุโตยูกิเลเวล40นะครับเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวพอผมสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็เราไปดูกันเลยครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับว่าแล้วลุยกันเลยนะครับเอาล่ะครับโอเคครับผมครับผมได้บอกวิธีการเคล็ดลับในการต่อสู้กับตัวละครนอกเกตแล้วนะครับก็มุกนี้ก็สามารถใช้กับตัวละครทุกตัวเลยครับที่ออกมาเดินข้างนอกนะครับหมอไปเลยครับหมอบิ๊กใบครับก็ตายจบตีเลยครับผ่านครับถ้าเกิดสู้ไม่ได้จริงครับผมก็ใช้มุกที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับผมตั้งไปแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวครับผมเขาก็จะปั๊มนะครับผมเราก็ใจเย็นช้าๆค่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนให้ยูกินะครับผมใช้การ์ดบนมือไปเยอะๆก่อนนะครับถ้าเธอจั่วครับครับก็ลงไปเลือกเผ่าจอมเวทครับไหนวะจอมเวทโอเคตีไปเลยครับไม่มีอะไรครับผมก็ผมต้องการแค่ให้ตัดเกมไหมครับผมแล้วก็1,700ครับยูกิเลเวล40นะครับผมจะไม่เหมือนยูกิเลเวล30เลยคือเหมือนคนละเด็กกันเลยครับยูกิเลเวล40เนี่ยจะบ้าพลังแล้วก็ไม่มีคีโป้ครับผมไม่มีการ์ดหยุดนะครับผมรอเขาใช้การ์ดให้เยอะๆไปครับจะเป็นการตัดมือนั่นแหละตัดไปเยอะครับแล้วก็จับนอนครับโอเคครับลุยเลยดีกว่าปุชยันดีกว่าครับผมเล่นใหม่นี่ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่มาฟาร์มสกิลเล่นๆครับครับครับแล้วก็ยังต่อจัวครับตีต่อครับลำคาละขอปิดออฟกันละกันครับโอเคครับปั๊มพลังเข้าไปโอเคจัวครับก็ตีต่อไปครับครับค่อยๆปั๊มพลังไปครับผมระหว่างนี้ก็ชิวๆสบายแล้วครับแมงป่องเป็นการ์ดที่ดีครับผมทำให้พวกเราฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยครับก็เกิดใครไม่มีอะไรว่างๆนี่ก็แนะนำให้ไปตีนะครับผมไปตีลิชิโดนะครับถ้าเกิดได้มานี่จะสบายขึ้นเยอะเลยครับผมในการฟาร์มนะครับ
ครับมาดูกันโอเคลงไปจอมเวทฮันเตอร์เป็นการ์ดที่ดีครับผมเวลาใช้สู้ก็สบายครับก็ต่อไปเรื่อยๆครับดูครับได้บิลันยามาแล้วครับไปทำอะไรครับค่อยๆสะสมพลังไปหมอบไปไหนกันครับฟาร์มง่ายครับครับทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้อะไรดีล่ะเอาเป็นกับดักก็แล้วกันไม่ได้ใช้ละตัวใหญ่มากพอละดูครับทิ้งจ้าดูครับลงไปอีกครับตีต่อครับครับผมก็ชิวๆความสบายครับอย่าลืมดูกองยูกิด้วยนะครับจะหมดแล้วครับโอเคยูกิกองหมดแล้วครับผมก็ต้องปิดเกมตานี้ละฟิวโล่งด้วยโอ้โหท้าทายสุดๆครับก็เริ่มเลยพิธีกรรมครับอูอายลงไปครับน้องป้าครับการ์ดเพิ่มพลังโจมตี 1,500 นะครับผมเป็นของชุดใหม่ครับผมก็เป็นการ์ดที่ดีมากครับก็ทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกลบไปครับฟาร์มอีกล่ะครับโบไม่เราต้องมากกว่านี้สบายครับผมว่าฟาร์มลิเวล40นี่ฟาร์มง่ายกว่าลิเวล30อีกครับเพราะมันไม่มีคีโปมาให้เรารำคาญเล่นที่เหลือก็ประมาณนี้ครับโอเคมาดูคะแนนกันนะครับอู้อู้อลุงลุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไหมได้ไหมอืดอืดตึบอะไรบาลานซ์โอ้อืมมาแล้วครับโอ้โหฟาร์มได้ทันทีขอบคุณครับโอเคมาดูกันดีกว่าครับว่ามูโตยูกิเขาแพ้ทางการอะไรบ้างนะครับมีให้เลือกเยอะเลยครับผมก็ผมมีไม่รู้สึกอาจจะเยอะเกินไปซะได้ซ้ำนะเป็นทางเลือกที่ดีครับอันนี้คือมอนเตอร์ที่ผมคิดว่ายูกิเขาแพ้ทางนะครับก็เอามาลองใช้ได้เลยครับอย่างแรกนะครับผมใครที่มีมอนเตอร์ในหมู่พวกนี้เนี่ยครับในพวกนี้ครับก็จะทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นครับแน่นอนครับผมพิธีกรรมก็ยูกิครับผมมีแต่เพิ่มพลังโจมตีครับผมดีเฟนต่ำยังต่ำเหมือนเดิมครับผมดังนั้นก็ถ้าเกิดตัวนี้นะครับผมลงมาจะทำลายมอนเตอร์ทุกตัวครับผมที่พลังโจมตีที่พลังป้องกันต่ำกว่าพลังโจมตีการ์ดใบนี้ครับก็2500ครับผมลงมาก็ต้มตายทั้งสนามเลยครับใช้กับยูกิได้เดดาร์ลไม่ต้องพูดถึงครับฟิวสนามฟิวน้ำครับผมที่ทะเลระเบิดก็จบเกมเหมือนกันครับดิวัมโบแน่นอนครับเอามายิงทิ้งแต่ก็ต้องวัดโชคด้วยครับอันนี้ก็ดีขึ้นมือครับก็การที่ปั๊มมาทุกอย่างก็พังหมดเลยครับคีโป้จับนอนครับผมแล้วตีซ้ำรับรองสบายครับครับไวท์ฮอลครับผมยูกิเป็นเด็กบ้าใช้เวทครับผมการ์ดใบนี้ลงมาเนี่ย พลังโจมตี
เกิน 3,000 แน่ๆครับรับประกันได้แต่สบายครับแมงป่องก็เอามาฟาร์มเล่นครับเพิ่มพลังโจมตีตีไปเรื่อยๆครับตีเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมแกเดี๋ยวก็เก่งแล้วครับพี่เสือครับยูกินะครับผมเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกต์หมดเลยครับดังนั้นลงไปพลังโจมตีบวกแน่นอนครับเซเบรัสครับผมก็ยูกิเขาก็อย่างที่บอกครับบ้าใช้เวทมากงั้นเวลาเขาใช้เวทเซเบรัสเราก็จะได้ตามไปด้วยครับครับผมปักคองนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็เขาบ้าพลังแล้วก็ไอ้นี่ครับผมก็เราก็ค่อยๆลดพลังโจมตีเข้าไปเรื่อยๆครับผมอาจจะลดช้านิดนึงแต่ก็ทันนะครับผมยังอยู่ในขั้นที่ว่าทันพอไหวอยู่เพราะยูกิไม่มีการทำลายเลยดังนั้นแน่นอนครับโดนไปลดเรื่อยๆแน่นอนครับครับผมยามิชิวไม่มีอะไรครับผมแค่เอาไปวางป้องกันนอนเดี๋ยวเขาก็มาตีให้เราตายเองครับไม่ต้องรีบร้อนครับลงมาประกาศจอมเวทครับรับรองว่า 2,000 ทุกตัวแน่นอนครับมาแรงสีดาวยูกิมอนเตอร์ทุกตัวเป็นสีดาวครับมีมอนเตอร์6ดาวแค่ตัวเดียวครับผมซึ่งก็ถ้าบูชิยันได้ก็เรียกว่าอาจจะออกจะโชคร้ายนิดๆครับผมที่จะเจอการ์ดแบบนี้แต่ส่วนใหญ่นี่ยูกิจะไม่ค่อยใช้ครับผมเพราะจะเป็นมอนเตอร์สีดาวมากกว่าเพราะยูกิจะปั๊มมอเตอร์สีดาวพลังโจมตีสูงมากครับแล้วก็พอมอเตอร์พลังโจมตีสีดาวสูงยูกิเขาจะไม่บูชยันทิ้งดังนั้นเราเอามอเตอร์สีดาวเอาแมลงสีดาวครับผมเอาไปหมอบตั้งป้องกันง่ายมากระเบิดระเบิดหมดเลยครับจะไม่กลับเวลาแน่นอนครับวัดโชคครับขอโชคดีถ้าใช้ก็ขอให้โชคดีนะครับครับซื้อจินคาเฟจินแล้วก็ซันก้านะครับผมไม่มีอะไรครับผมมอนเตอร์ที่โตมอนเตอร์ที่มาโจมตีกราฟใบนี้พลังโจมตีจะเป็น0ทันทีครับพอให้ปั๊มมาใหญ่แค่ไหนก็ตามแค่ยืนเฉยๆก็จบแล้วครับยูกิก็ไม่กล้ายุ่งละครับมอนเตอร์จิมินี่ครับมอนเตอร์ใบนี้นะครับผมเมื่ออัญเชิญการเมื่อทำความสามารถทำการอัญเชิญซ้ำเนี่ยความเสียหายที่กระทบกับมอนเตอร์ตัวนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนรับความเสียหายแทนครับก็ตรงว่าโหดครับก็เอาไปตีเขาและจากนั้นก็สมมติยูกิลงมามอนเตอร์พลังโจมตีสูงมากครับผมเราพอเราใช้ความสามารถกราฟไปนี้ได้เมื่อไหร่ไปโมงเขาเลยครับยูกิตายแน่นอนครับผมเพราะว่าความเสียหายของที่กระทำต่อมอนเตอร์ตัวนี้นะครับผมยูกิจะไปรับแทนคล้ายๆกับเซติฟายของเปกัสซัสนะครับก็แมวนี่พอไหวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช้ดีอะไรมากมายครับผมก็ถ้าเกิดเอาแมวติดอาวุธหน่อยก็สู้ได้ครับก็มอนเตอร์ที่มา มอนเตอร์ที่มาโจมตีกราฟใบนี้นะครับผมก็พลังโจมตีก็จะเท่ากับกราฟใบนี้ครับผมโอเคแล้วก็แค่นี้แหละจบ ครับนินจาครับผมก็เอามาทำลายเวทครับผมเพราะยูกิใช้เวทเยอะจะเป็นพวกการ์ดสงสัยครับรองเท้าครับความสามารถก็คือเปลี่ยนมอนเตอร์ในสนามเปลี่ยนตั้งโจมตีเป็นป้องกันครับสลับโจมตีป้องกันได้ครับมอนเตอร์1ใบโอเคความจริงมีเยอะกว่านี้ครับแต่คิดออกแค่นี้แหละนี่คือในหมู่มอนเตอร์ที่ผมคิดว่ายูกิแพ้ทางนะครับผมใครมีในนี้ก็เอาไปลองมองดูครับผมแล้วก็ลองจัดเป็นเด็กดูครับใครมีการ์ดไปไหนก็ลองใส่ดูได้เลยครับต่อไปครับเวทมนต์กับดักครับครับผมอันนี้คือเวทมนต์กับดักที่ยูกิแพ้ทางนะครับก็แน่นอนครับก็ตัวเอเชนครับผมก็เอามอนเตอร์ยูกิมาบูชยันเลยครับผมใหญ่แค่ไหนก็ตามจับบูชยันทิ้งแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับครับดีเร็วคู่ครับก็พลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนเตอร์ตัวนั้นมาให้เราครับก็เอามอนเตอร์พลังโจมตีของยูกิได้แหละมาเพิ่มให้มอนเตอร์เราและขวดกลับเลยครับรับรองชนะแน่ครับออเดอร์ออฟเชนครับก็ทำลายครับผมก็เป็นคาซาสั่งทำลายแหละครับก็เก่งแค่ไหนโดนทำลายก็จบครับครับถ้าเกิดเล่นเดมอนหรือมอนเตอร์เผาสายฟ้าครับผมก็ลงไปได้เลยและใช้การ์ดใบนี้ครับรับรองว่าตายแน่นอนครับเพราะยูกิมอนเตอร์ทุกตัวพลังดีเฟนต์ต่ำมากครับครับหน้ากากครับผมก็สวมให้ยูกิไปร้องเพลงครับผมทีนี้ยูกิก็ทำอะไรไม่ได้ก็จะอยู่เฉยจนไล่จนหมดแพ้ไปเลยครับครับห้ามตั้งโจมตีครับก็เปลี่ยนเป็นนอนซะแล้วก็อัดซ้ำรับรองครับว่าอัดตายทุกตัวครับยูกิทุกใบเป็นครับแม่มดครับผมเป็นเผ่าจอมเวทหมดเลยใช้ใบนี้ก็ตายหมดครับผมแต่เราก็อย่าจัดเป็นแม่มดด้วยนะไม่งั้นเราจะซวยไปด้วยครับมิลเลอร์วอลครับโจมตีขึ้นหนึ่งครับก็อย่าดีรู้อยู่ครับผมครับพิชิตซีรีส์ครับก็ใครตายเราตายด้วยเราตายเขาตายด้วยครับผมเอาไปตั้งป้องกันพวกนี้แล้วก็เวลาตายขึ้นมาก็เอาไปด้วยครับครับโกลเด้นเปิ้ลครับผมก็
อันนี้ต้องทนพลังโจมตียูกิให้ได้ก่อน1ทีนะครับผมแล้วเราก็จะได้มอนเตอร์ตัวใหญ่ๆ1ตัวมาใช้เลยครับครับผมลิเวอร์แท็บครับการที่มีผลเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยจะกลายเป็นลดพลังโจมตีแทนครับยูกิที่ปั๊มพลังเป็นสูงขนาดไหนก็ตามปั๊มเป็นหมื่นเลยเปิดการ์ดไปที่1พลังโจมตีจะแทบเป็น0เลยครับไม่ใช่แทบเป็น0 10เลยนะครับเกาะไม่ท่านครับก็เพิ่มพลังโจมตี300แล้วเอาไปตีครับผมพลังโจมตีของมอเตอร์ตัวนั้นน่ะพลังโจมตีของมอเตอร์ตัวนั้นครับผมครึ่งนึงเนี่ยจะมาเพิ่มให้กับเราครับในช่วงคำนวณดาเมจครับก็เป็นตัวที่สามารถการ์ดกับดักที่สามารถเคลียร์ได้เลยครับก็คล้ายๆฟักทอแหละครับผมเพียงแต่อันนี้ลดเร็วหน่อยเธอละ500นะครับผมแต่มันข้อเสียคือมันได้กับมอเตอร์ตัวเดียวครับก็เป็นการ์ดที่ดรอปมาจากยูกิครับผมแน่นอนครับมอนเตอร์ยูกิทุกตัวเป็นมอนเอฟเฟกต์ครับเปิดการ์ดไปทีเดียวรับรองว่าจับนอนหมดเลยครับทีนี้เราก็รอดเป็นตัวแล้วไล่เก็บทีละตัวเลยครับใบที่ผมอัดบอกไปแล้วครับผมก็ไว้จัดการพวกพวกดักลบหรือจับเวทครับจับไปป้องกันคว่ำครับผมทีนี้เราก็สบายนะครับครับมอนเตอร์ยูกิทุกตัวเป็นส่วนใหญ่เป็น4ดาวครับผมมี6ดาวตัวเดียวที่ผมเคยกล่าวก่อนหน้านี้ละดังนั้นถ้าเกิดใช้การ์ดใบนี้นะครับผมก็ใช้เด็กใช้คู่กับเด็กรีมูฟครับผมก็เคยแสดงให้ดูแล้วก็รีมูฟทำลายไปเรื่อยๆครับรับรองว่าสบายครับครับวินสตอร์มก็ไม่มีแล้วครับก็จับนอนแล้วก็ไล่เก็บเลยครับครับก็จับนอนแล้วก็ค่อยตีๆครับผมสลับไปสลับมาแค่นี้ก็สบายแล้วครับเอาโอเคอันนี้เป็นการ์ดเกตไลท์ครับผมบางครั้งฉุกเฉินดาเมจเราก็คุ้มตัวว่ายูกิค่อนข้างอัดหนักครับผมก็ถ้าเกิดเราโดนดาเมจจากบัตเทิลเกิน 2,000 ดาเมจนะครับเปิดการ์ดไปนี้เราจะเกตไลท์ 4,000 ดาเมจครับไอ้ 4,000 ไลท์ครับผมเป็นการ์ดเกตไลท์ค่อนข้างจะแรงครับผมแต่เงื่อนไขคือเราต้องโดน 2,000 ขึ้นไปก่อนถึงจะใช้ได้หมดยังเอ่ยหมดยังเอ่ยครับหมดแล้วอันนี้คือที่ผมดูคร่าวๆนะครับผมของมูโตยูกิเลเวล40ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปสู้ก็ประมาณนี้เลยครับโอเคครับวันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้นะครับผมหากถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ได้เลยครับหากชอบมากก็กดกระดิ่งได้เลยครับก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาตลอด